ก็เริ่มต้นเนี่ยคุณมาพอนะอมีเรื่องอะไรมีเรื่องที่จังหวัดตราดเป็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาออกไปให้ความช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุก็คือว่ามาปั่นจักรยานแล้วก็ล้มลงไปอาจจะมีโรคประจําตัวนะคะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยสองคนที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเอาคนเจ็บขึ้นรถแล้วจะไปส่งโรงพยาบาลรถของกู้ภัยดันเสียหลักแล้วตกน้าค่ะกลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งคันเลยนะสะมรายคุณผู้ชมเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ําสระสีเสียด อยู่ที่ตำบลวังกระจรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะผู้เสียชีวิตทั้ง3รายคือมีนายพนัทนิกรมรนอายุ56ปีเป็นนิติกรสารสุขจังหวัดตราดคนนี้นะคะที่ตอนแรกเป็นคนที่รอรับความช่วยเหลือส่วนกู้ภัย2คนคือนายเสกสรรสวัสดทัพอายุ17ปีอีกคนนึงชื่อเสกสรรเหมือนกันแต่นามสกุลศีธาอายุ19ปีทั้งสองคนเป็นอาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือของจังหวัดตราด มีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะประชาชนที่ออกกําลังกายอยู่ใกล้ๆอ่างเก็บน้ําคุณสมโพศุญนุ่มบอกว่าเห็นรถกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดขับออกจากสระน้ําแล้วก็ขับไม่เร็วแต่ไม่รู้ยังไงทําไมรถมันเสียหลักชนเสาริมทางเฉียดต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็พุ่งตกลงไปในน้ํานะคะอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นชาวบ้านที่กําลังยืนใส่บาตรอยู่เห็นตอนที่รถของกู้ภัยพุ่งตกลงไปในน้ําแล้วเขาก็บอกว่าตกใจเลยค่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูก พุ่งแบบลอยเลยอะขนาดยือนนอที่ฝั่งโน้นนะจ๊ะบม่นที่ฝั่งโน้อนอะใส่บาเซตอะพอก,ก็กวดน้ำเราหันมาแบบนึกภาพกันแล้วกันอยู่ฝั่งโน้นะเห็ุแบบรถพุ่งรถล,ลอยอะเขามาเร็วไหมไม,ไม่รู้เร็วไม่เร็วก็ไม่รู้แต่แบบพุ่งลอยเลยอะเหมือนแบบ,บส่วนทางกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดนายอัธพลไลวรักษ์คนนี้บอกว่าทั้ง กู้ภัยทั้งสองคนนะคะชื่อเล่นชื่อเป็กกับปอนเนี่ยเป็นคนที่นํารถดูสิทธ์02ออกมารับนายพนัทที่ปั่นจักรยานออกกําลังกายอยู่ริมอ่างเก็บน้าแล้วก็ประสบอุบัติเหตุจะนาตัวส่งโรงพยาบาลตราดแต่ออกไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงวิทยุบอกว่าให้ตรวจสอบรถตกน้ําตัวเขาที่อยู่ที่ศูนย์ก็เริ่มผิดสังเกตละก็เลยให้ทางศูนย์เนี่ยวิทยุถามไปยังรถดูสิทธ์02ที่เป็กกับปอขับออกไปแต่ติดต่อกันไม่ได้พอตรวจสอบถึงได้พบว่า สุดท้ายรถที่ประสบเหตุตกลงไปในน้ําเป็นรถของลูกค้าที่ออกไปรับผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้นี่เองนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ๆรถของกู้ภัยถึงได้เสียหลักชนเสาต้นนี้นะคะแล้วก็พุ่งลงน้ําไปเลยค่ะไปกัะปอเนี่ยเป็นอาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดแล้วก็ยังเป็นกําลังหลักของชุดประดาน้ําในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตราดด้วยนะคะครับรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่มาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะสลดเลยนะครับเสียชีวิตสามราย